ข่าวโดยสำนักข่า N สบคอขอประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนลดอัตราป่วยหนักเสียชีวิตหวันคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่แพร่กระจายไปต่างจังหวดัด แพทย์หญิงอภิสมัยศีรังสันผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคกล่าวถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิตและมีประวัติได้รับวัคซีนแยกตามกลุ่มอายุข้อมูลตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง7ตุลาคม64พบ17,324รายแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร22.1%ปริมณฑล36.34%ชยายแดนใต้4.57%จังหวัดอื่น36.98%โดยพบว่าผู้เสียชีวิต60%เป็น ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน20เปอร์เซ็นตเป็นผู้ที่ไม่ได้มีระบบข้อมูลลงในหมอพร้อม19เปอร์ซ็นตฉีดวัคซีนเพียงหนึ่งเข็มขณะที่กลุ่มฉีดวัคซีนครบและยังมีการติดเชื้อถึงขั้นเสียชีวิตพบน้อยกว่า1เปอร์เซนจึงเป็นการตอกย้ำว่าอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนจะช่วยลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจึงขอประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะ สูงคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นพบว่ามีลักษณะคล้ายกันเช่นตลาดเมืองใหม่ติดเชื้อสะสม265คนมีการกระจายไปยัง6คลัสเตอร์ระบาดไปหลายอำเภอและต่างจังหวัดทั้งนี้จากการสอบสวนโรคพบกลุ่มก้อนการติดเชื้อจากผู้ค้ารวมทั้งแรงงานเข็นผักผลไม้ในตลาดลักษณะเป็นทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวซึ่งกรมควบคุมโรคพยายามติดตามว่าจะเป็นคลัสเตอร์ไปยังจังหวัดอื่นหรือไม่โดยใน10รายอยู่ใน5จังหวัดคือกรุงเทพมหานครลำปางปทุม ะะีทางนี้แพทย์หญิงอภิสมัยกล่าวว่าฝากเน้นย้ำตามที่ผู้อำนวยการสปกสบคร,ระบุเนื่องจากมีรายงานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจากการสอบสวนพบว่าเป็นแรงงานที่เข้ามาล็อตใหม่รองรับการเปิดประเทศจึงฝากไปยังทุกจังหวัดสปมผู้ว่าราชการจังหวัดและมหาดไทยช่วยกันเน้นย้ำและขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยค่ะ ด้านอนุทินเตรียมลงภาคใต้แก้ปัญหาโควิดระบาดย้ำแผนเร่งฉีดวัคซีนงัดมาตรการกักตัวชุมชน นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดภาคใต้ว่าได้ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดในสัปดาห์นี้เตรียมเดินทางไปติดตามสถานการณ์โควิดและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และถือโอกาสคุยกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเพื่อขอให้ช่วยทําความเข้าใจกับประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดอัตราความรุนแรงของโรคเพราะต้อง จำกัดพื้นที่การระบาดให้เร็วที่สุดส่วนของระบบสาธารณสุขนั้นก็เตรียมพร้อมทั้งบุคลากรยาและเวชภัณฑ์ต่างๆไว้พอสมควรมีโรงพยาบาลสูตรในพื้นที่คอยรองรับโดยค่าเฉลี่ยการติดเชื้อใหม่ในพื้นที่ภาคใต้คือประมาณ2.3พันรายก็หวังว่าจะลดยอดตรงนี้ นอกจากนี้ยังมีการระดมวัคซีนลงพื้นที่เพราะเมื่อป่วยแล้วจะได้ไม่รุนแรงทั้งนี้การลงพื้นที่นั้นเพื่อไปดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้ยังถือโอกาสนี้ไปรับฟังปัญหาไปให้กําลังใจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความสําคัญกับการส่งวัคซีนเข้าไปในพื้นที่และสิ่งที่ต้องมาควบคู่กันคือการวางแผนรับมือให้ทันสถานการณ์ได้มีการประสานในแต่ละตําบลเพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชนไปจนถึงการเดินหน้ามาตรการกักตัวที่บ้านแล้วมาตรการ เหล่านี้คือกุญแจสําคัญที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากสถานการณ์ที่กรุงเทพและปริมณฑลได้ก็ต้องนํามาใช้กับสถานการณ์ในภาคใต้ในส่วนของความคืบหน้าในการจัดหายาต้านโควิด -19 ค่ะปิดท้ายกันที่โฆษกแจงพ่อค้าแม่ค้าเราชนะถูกเรียกเงินคืนเพราะทําผิดเงื่อนไขรัฐบาลมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนวอนเห็นใจการทํางาน น,นายธนกรบางบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจงกรณีที่เกิดกระแสนในโลกออนไลน์กระสวงการคลังได้ตรวจสอบผู้ประกอบการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการในโครงการเดียวยาของรฐัฐโครงการเราชนะ ตรวจพบลักษณะธุรกรรมที่ผิดเงื่อนไขอาทิร้านคา้ารับสแกนแล้วแลกเป็นเงินสดมีการสแกนเงินเต็มจำนวนวงเงินสิทธิ์1 0 0 0 2,000บาทจำนวนมากและร้านค้าออนไลน์ที่รับสแกนซื้อขายข้ามจังหวัดหรือบางรายอยู่นอกพื้นที่ในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบกิจการของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับโครงการจึงจำเป็นต้องมีหนังสือประทับตราแจ้งคำสั่งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการ2099ราย ที่มีพฤติกรรมเข้าขายฝา่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะผู้ประกอบการที่ขาดคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเราชนะเป็นร้านค้าจากโครงการคนละครึง่งแต่มีสถานะเป็นนิติบุคคลผู้ประกอบการที่ชี้แจงแล้วแต่ไม่สอดคล้องกับธุรกรรมที่ตรวจพบ อย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการสามารถยื่นอุดทรุนคำสั่งพร้อมแสดงหลักฐานให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งซึ่งกระทรวงการคลังมีขั้นตอนการดำเนินงานกับผู้ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตั้งแต่การระงับสิทธิ์ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินชั่วคราวจนถึงการดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนเพื่อติดตามตรวจสอบการกระทำที่ เข้าขายฝ่าฟื้นหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้ขอให้เห็นใจการทํางานของหน่วยงานภาครัฐทุกอย่างต้องยึดตามระเบียบและกฎหมายรองรับพร้อมย้ําเตือนไปยังผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอยากได้มีทุกประกรรมเสี่ยงเพราะอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรัฐอื่นๆในอนาคตด,ด้วยค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกานาทีค่ะ